สวัสดีค่ะวันนี้บ้านของพี่อมก็ฝนตกนะคะเราก็มาเจอกับบรรยากาศฝนตกวันนี้นะคะก็เลยไม่สามารถคว้างจรวดได้นะคะแต่วันนี้พี่อมมีของเล่นเจ๋งๆมาแนะนํานะคะนั่นก็คือเรือจากขวดน้ํานะคะแบบนี้เลยค่ะแล้ววิธีการทําไม่ยากเลยนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะเราก็เตรียมขวดน้ํามะพร้าวมา1ขวดค่ะตะเกียบนะคะใช้2อันค่ะหนังยางนะคะแล้วก็ช้อนตักไอศกรีมนะคะเพื่อที่จะทําเป็นใบพัดค่ะนี่นะคะเราก็ตัดส่วนด้ามของช้อนออกนะคะแล้วก็ทําการต่อกันแบบนี้เลยนี่นะคะพี่อ้อมก็ติดกาวเข้าไปแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะพี่อ้อมจะคว่ําลงนะคะฝั่งขวามือจะหงายขึ้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งสักครู่ค่ะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็มาทําในส่วนของตัวเรือกันนะคะเราก็นําหนังยางรัดเข้าไปที่ขวดด้านในแบบนี้นะคะหมุน2รอบเลยค่ะจะได้แน่นๆ นะคะไม้ตะเกียบของเราจะได้ไม่ขยับค่ะนี่นะคะเราจะรัดไป2จุดนะคะด้านในแล้วก็ด้านนอกแบบนี้เลยนี่นะคะรัด2รอบแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็นําตะเกียบนะคะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะคะใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วจัดให้อยู่ตรงกลางนะคะเราก็จะเหลือส่วนปลายของไม้ตะเกียบไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะนี่ค่ะอีกชิ้นนึงเราก็ติดฝั่งตรงข้ามได้เลยแบบนี้เลยนะคะยอมแนะนำให้เป็นไม้ตะเกียบนะคะจะได้มีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการจับให้เท่ากันแบบนี้เลยก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเรานำหนังยางอีกหนึ่งเส้นค่ะคล้องเข้าไปส่วนปลายของไม้ตะเกียบแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ประกอบใบพัดเข้าไปได้เลยค่ะแบบนี้เลยด้านในพี่อ้อมจะคว่ำลงนะคะส่วนปลายก็จะหงายขึ้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็นําหนังยางอีกหนึ่งเส้นนะคะมาทําการรัดไว้นะคะเมื่อเวลาเราเล่นนะคะใบพัดจะได้ไม่หลุดออกจากตัวเรือค่ะนี่นะคะคล้องไปด้านหน้าแล้วก็คล้องไปด้านหลังแบบนี้นะคะรัดให้แน่นเลยค่ะจะได้ไม่หลุดนะคะใบพัดของเราจะได้ไม่หลุดนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการเล่นนะคะเราจะหมุนมาด้านหลังแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เรือแล่นไปด้านหน้าค่ะนี่นะคะหมุนย้อนหลังมาแบบนี้นะคะพอเราหมุนไปด้านหน้านะคะเรือของเราก็จะแล่นถอยหลังนะคะเรือของพี่อ้อมพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลอยน้ํากันเลยนี่นะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาปล่อยเรือที่อ่างเก็บน้ําบ้านของพี่อ้อมนะคะนี่ค่ะกว้างใหญ่มากเลยนะคะวันนี้ฝนตกลมค่อนข้างจะแรงนะคะเรือเล็กก็สามารถแล่นออกจากฝั่งได้นะคะนี่ค่ะวิธีการเล่นนะคะเราก็จะหมุนย้อนหลังมาแบบนี้นะคะยิ่งหมุนเยอะนะคะเรือก็จะแล่นไปได้ไกลค่ะเรือของพี่อ้อมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยนี่นะคะแล่นชิวน้ำกระจายเลยค่ะก็จะเป็นของเล่นสนุกๆ นะคะน้องก็ลองนำไปทำเล่นดูกันนะคะ